พี่ลงมีแผนอะไรบ้างสำหรับกับชีวิตถ้าสมมติวันหนึ่งไม่เล่นหนังไม่ทำอะไรที่แผนล่าสุดก็คือน้ำพริกเผาปลาร้าทอดที่มันต่อจากน้ำพริกเผาผสมสามชั้นแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีแผนไว้ว่าจะทำอะไรเพราะทุกวันนี้มีความสุขอยู่แล้วก็ตายละอิจฉานะคุณผู้ชมนะทุกวันนี้มีความสุขอยู่แล้วถ้าใครก็ตามที่เขานั่งชมรายการอยู่แล้วเขาเกิดมาก็ไม่มีความสุขเลยแนะนำยังไงอยู่ที่ตัวเขาเขาเองเท่านั้นที่เป็นคนที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขหรือไม่มีความสุขอยู่ที่ตัวมนุษย์ของมนุษย์อ่ะเป็นหนี้สาเหตุที่เป็นหนี้เพราะอะไรมึงทำเองทั้งนั้นเลยไม่มีใครมาทำให้มึงเป็นหนี้เลยใช่ไหมความสุขอยู่ที่ตัวเองใช่